สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คธนาทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าผมคิดถึงแพลตฟอร์ม Easy Life นี่มากเลยนะครับเพราะว่าเราห่างหายจากแพลตฟอร์มนี้เนี่ยไปประมาณเกือบสัปดาห์นะครับเพราะว่าเรามีแพลตฟอร์มตัวใหม่ที่เข้ามานะครับก็คือแพลตฟอร์ม Powerhouse นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย Powerhouse นะครับกำลังมาแรงมากเลยนะครับในประเทศไทยแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนนะครับให้การตอบรับกับแพลตฟอร์มนี้อย่างดีมากเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเลยนะครับนอกจากจะแพลตฟอร์ม Powerhouse นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับที่ให้การตอบรับดีเหมือนกันเลยนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อที่เรื่องของเรากันดีกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการอัปเดตนะครับว่าผมสามารถทำเงินจาก Easy Life นะครับในตอนนี้เนี่ยได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีเหรียญเก็บสะสมนะครับอยู่ที่ 5,600 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญนี้เนี่ยผมเก็บสะสมมาประมาณ 3-4 วันนะครับ 3-4 วันนะครับไม่ใช่ภายในวันเดียวหรือว่าภายใน2วันนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าที่ผมได้ทำการสั่งถอนเงินไปจาก Easy Life นะฮะผมได้รับเงินแล้วหรือยังนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่ารายการที่ผมได้ทำการสั่งถอนเงินไปแล้วได้รับเงินแล้วเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Easy Life นี้กันก่อนเลยนะครับ Easy Life นี้นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนวเก็บสะสมเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งการเก็บสะสมเหรียญจากใน Easy Life นี้นะครับก็จะมาจากการกดไลค์นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์กดแชร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเก็บสะสมได้ครบ 1,000 เหรียญเมื่อไหร่นะครับเราสามารถที่จะเอาเหรียญนั้นมาแปลงเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินจาก Easy Life นี้นะครับก็อยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่2ดอลลาร์กับ81เซ็นต์นะครับก็สามารถที่จะสั่งถอนเงินได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือ Easy Life นั่นเองนะครับเป็นแพลตฟอร์มการหาเงินแนวสะสมเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะสะสมเหรียญใน Easy Life นี้นะครับเราต้องทำยังไงนะฮะผมขอสาธิตในเมนูกดไลค์แฟนเพจแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ผมทำบ่อยที่สุดนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเข้ามานะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้มานั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับว่ามีเพจมาให้เราเนี่ยกดไลค์อยู่เต็มเลยนะครับซึ่งการกดไลค์แฟนเพจนะครับให้เราเนี่ยทำการเลือกนะครับว่าเราจะกดไลค์เพจไหนนะครับเขาก็จะมีเหรียญนะครับหรือว่ามีคอยไม่ให้กับเรานั่นเองก็ยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรากดไลค์เพจนี้นะครับเราจะได้รับ6เหรียญนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ากดไลค์เพจนี้เนี่ยได้รับ5เหรียญนะครับกดไลค์เพจนี้เนี่ยได้รับ4เหรียญนะครับแล้วก็กดไลค์เพจนี้เนี่ยได้รับ3เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งเหรียญเหล่านี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมได้ครบ 1,000 เหรียญเมื่อไหร่นะครับเราสามารถที่จะเอาเหรียญที่เราเก็บสะสมนี้มาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำการสาธิตการเก็บสะสมเหรียญให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมจะทำการกดไลค์แฟนเพจนี้แล้วกันนะครับเพื่อที่ผมจะเอา6เหรียญนี้นั่นเองนะครับอ่ะกดไลค์ไปเลยนะครับคลิกที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับกดเลยนะฮะเมื่อเราทำการคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็ให้เราทำการกดไลค์ไปเลยนะครับนี่เลยนะฮะเมื่อเราทำการกดไลค์เสร็จแล้วนะครับก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรนะฮะแล้วแท็บมันก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็ให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่มันประมวลผลเสร็จแล้วนะครับเพจที่เราทำการกดไลค์เมื่อกี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะแสดงแท็บสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการกดไลค์แฟนเพจนั้นเสร็จแล้วนั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้รับเหรียญตามที่เพจนั้นให้นั่นเองนะครับก็อย่างเพจที่ผมกดไปเมื่อกี้เนี่ยผมได้6เหรียญนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น6เหรียญหรือว่า6คอยนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เราเก็บสะสมได้มันก็จะถูกนำมารวมอยู่ข้างบนนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเหรียญได้ไม่จำกัดเลยนะครับสมมุติว่าเราสามารถเก็บเหรียญได้ครบ 1,000 เหรียญหรือ 2,000 เหรียญหรือ 3,000 เหรียญก็แล้วแต่นะครับทุกๆ 1,000 เหรียญเนี่ยมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสาธิตวิธีการเก็บสะสมเหรียญจาก Easy Life นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเก็บสะสมเหรียญหรือว่าอยากจะเข้ามาทำเงินจาก Easy Life นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่า Easy Life นี้สมัครฟรีนะครับย้ำอีกครั้งว่าสมัครฟรีนะครับก็เมื่อสมัครเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเก็บสะสมเหรียญเพื่อที่จะเอาเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้เลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจในตัว Easy Life นี้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับ
ก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับมีเหรียญเกิน 1,000 เหรียญแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะเอาเหรียญนั้นนะครับมาแลกเป็นเงินเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเงินเกิน2ดอลลาร์แล้วนะครับต้องการจะถอนเงินเนี่ยเราจะถอนยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเหรียญเกิน 1,000 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีเงินเกิน2ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทำการกดที่รูปถุงเงินตรงนี้ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคผมเมื่อเรานะครับได้ทำการคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับคลิกที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะนี่เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการแปลงเหรียญมาเป็นเงินนั่นเองนะครับก็สำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเหรียญเกิน 1,000 เหรียญแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทำแบบผมนี้ได้นะครับก็คือการแปลงจากเหรียญนี้มาเป็นเงินนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะทำการแปลงเหรียญที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือ5,606 เหรียญนั่นเองนะครับก็สำหรับ 5,606 เหรียญที่ผมมีอยู่ตรงนี้นะครับมันแลกเป็นเงินได้ที่5ดอลลาร์กับอีก61เซนต์นั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมก็จะทำการแลกเลยละกันนะครับคลิกที่ Submit ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนจากเหรียญมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวๆขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็จะแสดงว่าผมเนี่ยได้ทำการแปลงจากเหรียญเนี่ยมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินมันจะยังไม่เข้านะครับให้เราทำการกดรีเฟซเว็บไซต์1ทีนะครับหรือว่ากดไปที่เมนูอื่นก็ได้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะทำการรีเฟซเงินที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับให้มันมารวมกับเงินที่เราได้ทำการแลกเปลี่ยนจากเหรียญไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอคลิกไปที่เมนูการถอนเงินเลยละกันนะครับคลิกเลยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาที่เมนูสำหรับการถอนเงินแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นเงินตรงนี้นะฮะมันได้ทำการอัปเดตใหม่นะครับหรือว่ารีเฟซใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยยอดรวมของผมนะครับก็มีเงินอยู่ที่8ดอลลาร์กับอีก42เซนต์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีเงินเกิน2ดอลลาร์แล้วนะครับก็สามารถที่จะถอนเงินจาก Easy Line นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูเลยละกันนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินนะครับหลังจากที่เข้ามาที่เมนูถอนเงินแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลื่อนลงมาด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นขั้นตอนสำหรับการถอนเงินอยู่ตรงนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเอาจำนวนเงินนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะถอนเนี่ยเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะถอนหมดเลยนะครับก็8ดอลลาร์กับอีก42เซนต์นะครับเช็คให้ถูกต้องนะครับว่าเป็นจำนวนเงินเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือการที่เรานะครับเอาอีเมล PayPal ของเรามากรอกนั่นเองนะครับซึ่งอีเมล PayPal ตรงนี้เอามาจากไหนนะครับก็คือตอนที่เพื่อนๆนะครับทำการสมัคร PayPal นะครับเพื่อนๆได้ทำการกรอกอีเมลอะไรลงไปนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาอีเมลนั้นนะครับมากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยก็อีเมล PayPal ของผมเป็นอีเมลนี้เลยนะครับผมก็จะใช้อีเมลนี้นะครับกรอกในช่องนี้เลยนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกด Submit ได้เลยนั่นเองนะครับกดไปเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการกด Submit เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะแสดงแถบสีเขียวๆมาแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการสั่งถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็รอรับเงินภายใน30วันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทาง Easy Line นะครับเขาก็จะทำการโอนเงินมาให้กับเราทาง PayPal นะครับผ่านบัญชีที่เราได้ทำการกรอกอีเมลเอาไว้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้รับเงินแน่นอนนะครับซึ่งเราต้องรอภายใน30วันนะครับรอให้ทาง Easy Line เนี่ยโอนเงินมาให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับก็สามารถเช็คได้นะครับว่า Easy Line เนี่ยโอนเงินมาให้กับเราแล้วหรือยังนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นรายการการสั่งถอนเงินตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งรายการที่เพื่อนๆสั่งถอนเงินไปล่าสุดนะครับมันก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะครับซึ่งรายการตรงนี้นะครับก็คือรายการที่เราทำการสั่งถอนเงินไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็คือ8ดอลลาร์กับอีก42เซนต์นะครับซึ่งสถานะของมันนะครับก็อยู่ที่ Waiting นั่นเองนะครับ Waiting นะครับก็คือสถานะที่รอการจ่ายเงินจาก Easy Line อยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่า Easy Line เนี่ยได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนสถานะเป็นเพศแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้รับเงินจาก Easy Line แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็รอภายใน30วันนะครับเราก็ได้รับเงินจาก Easy Line แน่นอนนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือการเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าที่ผมนะครับได้ทำการสั่งถอนเงินนะครับไปจำนวน4ดอลลาร์กับอีก96เซนต์นี้นะครับตอนนี้เนี่ยสถานะมันเปลี่ยนเป็นเพศแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าผมได้รับเงินแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน PayPal เนี่ยเงินเข้าแล้วหรือยังนะครับโอเคผมตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในบัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะวันที่2กันยายนนะครับก็คือ3วันก่อนนี้นั่นเองนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะฮะนี่เลยนะครับยอดเงินที่ได้รับมานะครับก็คือ4ดอลลาร์กับอีก96เซนต์นั่นเองนะครับ
ป็นยอดเงินเดียวกันกับที่ผมได้ทำการสั่งถอนเงินใน Easy Life เลยนะครับสถานะเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเพศนะครับตอนวันที่2กันยายนนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยเข้ามาเช็คตอนวันที่2นะฮะสถานะเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นเพศเมื่อวันที่2แล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับผมได้รับเงินจาก Easy Life แล้วนั่นเองนะครับก็สรุปคือ Easy Life ได้เงินจริงนะครับแต่ว่าเราจะได้รับเงินภายใน30วันนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไงเราก็ได้รับเงินแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดว่ากดสั่งถอนไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับภายใน30วันเนี่ยเราได้รับเงินจาก Easy Life นี้แน่นอนนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการทำเงินกับ Easy Life นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ